สวัสดีครับทุกคนพบกับ4 Fun Channel ครับคลิปนี้มาในแพ็คของ Iconic Moment Chelsea ครับมากันอยู่2คนนะครับตำนานเชลซีปีเตอร์เช็คกับแฟงแลมพาร์ดเนาะเชื่อว่าหลายๆคนคงเจ็บเพราะแพ็คนี้พอสมควรนะครับใครที่รอคลิปผมบ้างครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รอคลิปนะครับก็จะพยายามทำทุกคลิปให้ดีที่สุดครับไม่เอาสูตรมั่วๆมาแจกใครเนาะครับผมแพ็คนี้ครับมาอยู่2คนก็ได้ข่าวว่าตำนานเชลซีอีก2คนก็จะมานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัวร์เนาะมันเป็นเพียงข่าวลือนะครับก็มีด็อกบากับจันเทอรี่นะครับก็อยากให้มาเหมือนกันครับผมก็อยากได้เนาะสำหรับน้องๆที่ยังหาเงินเองไม่ได้นะครับก็สนับสนุนให้ใช้ทองฟรีดีกว่าเนาะสำหรับเงินที่ทางบ้านให้มาก็เอาไปใช้กับข้าวกับปลาดีกว่าเนาะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเรียนต้องมาก่อนนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับแนะนำให้ฟังรายละเอียดให้จบก่อนนะครับรบกวนไม่ถึง10นาทีครับอย่าเพิ่งกดข้ามอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับขอเวลาไม่เกิน10นาทีเนาะส่วนคนที่เข้ามาดูคลิปผมก่อนๆแล้วดูรู้หลักการแล้วนะครับก็เลื่อนผ่านไปดูตอนที่ผมบอกสูตรเปิดคลิปได้เลยนะครับเปิดสูตรได้เลยนะครับหลักการเนาะอันดับแรกข้อที่1เข้าเกมมาไปเล่นกิจกรรมก่อน 1-3 แมตช์เช่นแมตช์เดย์หรือกับบอทนะครับแล้วค่อยเข้ามาเปิดทีละ300ทองนะครับหลังจากเปิดแพ็ค300ทองแล้วกลับไปเล่นกิจกรรมใหม่ 1-3 แมตช์นะครับแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่นะครับข้อที่2ทุกๆครั้งที่เปิดได้นะครับออกไปเล่นกิจกรรมก่อนอย่าเปิดต่อข้อที่3แต่ละสูตรตั้งงบไว้ไม่เกิน900ทองสำหรับคนที่มีพอมีทองบ้างนะอย่าฝืนนะครับอย่าดันพลังเปิดเนาะข้อที่4ครับสูตรในที่เข้ากับ ID เราสามารถใช้ได้ตลอดทั้งแพ็คนะครับอย่างเช่นแพ็คนี้ไอคอนิกมา2คนเราเปิดได้ตัวแรกไปแล้วนะครับใช้สูตรเดิมเปิดตัวที่2ได้แต่ให้สลับนักเตะเอานะครับสลับกันเปิดเอาส่วนแพ็คไหนที่มา3คนนะครับเราก็ใช้สูตรเดิมที่เราได้นะครับก็เปิดได้ตลอดทั้งแพ็คนะครับแต่ไม่รับรองว่าจะไปใช้กับแพ็คอื่นได้นะครับแต่ก็มีบางคนที่เอาไปใช้แล้วมันได้ผลอยู่เนาะก็ลองดูนะครับยังดีกว่าเราเปิดมั่วๆเนาะข้อที่5ครับสูตรเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการเปิดแพ็คไอคอนิกเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสในการเปิดให้มีโอกาสเปิดได้สูงขึ้นและกิจกรรมในเกมที่เราเล่นกันนะครับเล่นกับบอทหรือเล่นออนไลน์นะครับเป็นเทคนิคการส่งเสริมการเปิดสูตรนะครับจะทำให้การเปิดสูตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับก็ทำสูตรมาก็อยากให้ทุกคนได้ประหยัดทองแล้วก็ประหยัดงบกันนะครับก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะเนาะใครที่เปิดได้นะครับรบกวนเม้นบอกหน่อยว่าเป็น ID เก่าหรือ ID ใหม่เนาะเพราะว่าบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่เขาไม่รู้เนาะผมวางงบให้ไม่เกิน900ทองเนาะถ้าคนที่มีทองไม่เยอะนะครับ600ทองก็พอเนาะต่อ1สูตรแต่คนที่มีทองเยอะหน่อยก็900หรือ 1,000 ทองเนาะประมาณนี้นะครับก็อย่าดันทุรังเปิดครับถ้าสูตรไหนไม่เข้ามันก็ไม่เข้าครับแต่ถ้าสูตรไหนเข้าอ่ะ 1,000 ทองมันก็เข้าแล้วไม่เกิน 1,000 ทองมันก็เข้าแล้วนะครับก็สำหรับคนที่มีทองเยอะเนาะส่วนใครจะเรียกว่าสูตรหรือไม่เรียกว่าสูตรก็เอาที่สบายใจนะครับเอาที่ทุกคนสะดวกเนาะผมมุ่งเน้นประเด็นไปที่การเปิดมาดูคลิปผมแล้วนำไปใช้แล้วได้ผลจริงนะครับก็แค่นั้นครับหวังผลแค่นั้นนะครับช่วยแบ่งเบาให้ทุกคนได้เปิดกันแบบไม่ประหยัดทองเนาะหลักการนี้ใช้ได้กับทุกแพ็คเนาะสูตรไหนที่เข้านะครับให้นำไปใช้กับแพ็คนั้นได้เลยตลอดทั้งแพ็คเนาะ
มาครับมาเข้าสูตรกันนะครับก็สูตรของเราวันนี้สั้นๆครับ2-1คือเปิดดูข้อมูลนักเตะ2คนคนแรกเปิด2ครั้งคนที่2เปิดดูข้อมูล1ครั้งนะครับการสลับนักเตะสมมติว่าเราเปิดได้แล้วถ้าอยากได้นักเตะอีกคนนึงก็แนะนำให้สลับนะครับสลับการเปิดดูข้อมูลมันคงไม่เข้ากับทุก ID นะครับก็บาง ID ก็ได้บาง ID ก็ไม่ได้นะครับก็ยังแต่ก็อยากให้ลองนะครับยังดีกว่าเราไปเปิดมั่วๆเนาะการเว้นช่วงเวลาเป็นประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้เนาะถ้าอยากเปิดถี่หน่อยก็2ชั่วโมงค่อยมาเปิดหรือว่า3ชั่วโมงค่อยมาเปิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะเว้นนานหน่อยก็ 4-5 ชั่วโมงก็โอเคแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็เม้นบอกกันด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบาย